Neberte droge, ja ne želim Xanax. Mama ih vela, no ne htjedu na nas. Govorim je rob, to su narkomana. ครับผมสวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมเปลมเอง Channel นะฮะมาอีกแล้วครับสำหรับคอนเทนต์จากสเปคคอมที่มีราคาแพงที่สุดของค่าย Intel กันก่อนที่มันจะเปิดตัว CPU ใหม่เราจะมาจัดสเปค CPU ที่มีณปัจจุบันตอนนี้นะฮะซึ่งตอนนี้ผมจัดอยู่มันแค่ถึงแค่ซีรีส์9นะฮะมันยังไม่ถึงซีรีส์10นะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจัดเลยดีกว่าเราไปที่ CPU เลยครับตอนนี้เราจะจัดสเปคเป็นคอมใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้ CPU Workstation นะครับผมก็คือ CPU ไว้สำหรับทำงานซึ่ง CPU ไว้สำหรับทำงานพวกนั้นมันจะราคาแพงขึ้นมาอีกนะแพงมวกๆนะฮะแล้วก็มันจะทำงานคนละอย่างแต่ว่าตอนนี้คือเราจะจัดสเปคที่แมสผู้คนใช้งานทั่วไปแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะนอกจากทำงานนะโอเคแน่นอนนะครับแพงที่สุดของ Intel ตอนนี้หนีไม่พ้น Core i9-9900K นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ 16,500 บาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูสเปคมันก่อน CPU ตัวนี้เป็นซ็อกเก็ต 1151V2 8 Core 16 Thread ความเร็วอยู่ที่3.6 GHz นะครับสามารถเทอร์โบบูตได้สูงสุดถึง 5.0 กิกะเฮิรตซ์นะฮะเร็วมากๆเร็วกว่าทาง AMD เลยแต่ว่าคอมันจะไม่เท่าทาง AMD นะโอเคก็ใส่ราคามันไปครับ 16,500 บาทนี่แล้วก็บวกอย่างที่2เป็นเมนบอร์ดครับผมเดี๋ยวเราไปหน้าเมนบอร์ดเลยโอเคครับเมนบอร์ดของทาง Intel ซ็อกเก็ต 1151V2 ชิปที่แพงที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นเมนบอร์ดชิป390นะฮะเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าการจัดสเปคนี่ดูสเปคของอุปกรณ์แต่ละอย่างยังไงเนี่ยผมจะทำคลิปแยกออกไปต่างหากนะให้แบบจัดสเปคเป็นเงินไปเลยอ่ะไหนดูซิแพงสุดมันเท่าไหร่เฮ้ยทำไมของ AMD มันมีตั้ง 20,000 อ่ะเฮ้ยหรือว่าไม่ใช่ชิปนี้วะไม่ 6,000 เองเหรอเฮ้ยมันไม่แพงนะลองดูชิปตัวอื่นซิ Z270 3,000เฮ้ยเมนบอร์ดของค่าย Intel ถูกมากๆแล้วก็มีตัวเลือกที่ค่อนข้างเยอะเพราะอะไรเพราะว่าคนใช้ CPU Intel นะครับณปัจจุบันมีปริมาณเยอะกว่าค่าย AMD เมนบอร์ดเขาเลยมีให้เลือกหลายรุ่นมีให้เลือกเยอะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะฮะเพราะว่ายังไงอ่ะมีคนใช้เยอะเขาก็เอามาขายแข่งกันอะไรเงี้ยโอเคตัวนี้น่าจะแพงสุดแล้ว 6,390 บาทใช่ไหมถ้าเราจัดสเปคแพงสุดอ่ะเราไม่จำเป็นต้องจัดบอร์ดแพงๆก็ได้แต่ตัวนี้คือแพงสุดมันคือตัวนี้ไงแล้วก็ใส่เข้าไปฮะบวกไปแล้วนี่1เอ้ยไม่ใช่6390โอเคตัวนี้สามารถลองเดี๋ยวค่อยไปพูดตอนเลือกแรมแล้วกันนะอุปกรณ์ต่อไปเป็นกราฟิกการ์ดนะฮะก็คือการ์ดจอนั่นเองแปลงง่ายๆนะฮะตรงตัวเลยกราฟิกการ์ดของค่าย Intel ตอนนี้นะครับก็บางคนอาจจะว่าเอ้ยพี่การ์ดจอของค่าย Intel มีเหรอมีแต่AMD กับ Nvidia ผมอ่านผิดในคลิปที่แล้วผมว่า Nvidia ผมชิน Nvidia ก็คือเป็นเจ้าของเดียวกันกับ Intel ครับเป็นค่ายเดียวกันแหละเอาง่ายๆตอนนี้ตัวแพงที่สุดของค่าย Nvidia ก็คือ2080 Super Series นะฮะเดี๋ยวเราดูตัวธรรมดากับตัว Super ว่ามันแพงต่างกันยังไงเอ๊ะตัว Super แม่งถูกกว่าวะ ตัว Super ถูกกว่าแต่มันไม่มี TI ไงถ้ามันมี TI มันก็น่าจะแพงเท่ากันแหละแต่ว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวที่รองรับชุดน้ำนะครับตัวที่แพงสุดตัวนี้จะเป็นตัวธรรมดาเราก็เอาเป็นตัวธรรมดาแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าตัวที่รองรับชุดน้ำเราไม่ได้จัดชุดน้ำไงอ่ะโอเคครับแล้วก็บวกราคามันเข้าไป 41,800 หูการ์ดจอแพงมากอ่ะ 40,000 น่ะคิดดูแพงกว่าคอมผมซื้อคอมผมได้2เครื่องเลยการ์ดจอตัวเดียวตัวนี้การ์ดจอความมีแรม 11GB นะครับผม GDDR6 356 bit memory interface นะครับผมไม่ต้องไปรู้พวกนี้ไม่ต้องไปรู้แล้วกันนะมันลึกสเปคก็ประมาณนี้นะโอเคการ์ดจอเสร็จเรียบร้อยไปที่แรมกันเลยนะฮะไปที่แรมนะฮะมาถึงแรมของฝั่ง Intel บ้างแรมเนี่ยเลือกสนุกเลยถ้าใช้ของ Intel เพราะว่ามันสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าทาง AMD เพราะว่าเหมือนกับว่าCPU มันรองรับแบบไม่ต้องโอเวอร์คล็อกอะแบบไม่ต้องโอเวอร์คล็อกมันจะรองรับได้เยอะกว่าอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่ามันก็ต้องโอเวอร์คล็อกอยู่ดีช่างมันฮะมันสามารถรองรับได้ถึง 4,133 แต่ต้องโอเวอร์คล็อกนะครับผม
หมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณซื้อแรมบัส4133มาเสียบใส่เมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยปึ๊บเสียบใส่แล้วเปิดคอมเล่นเลยคุณจะไม่ได้แรมที่มีความเร็ว4133คุณจะได้แรมที่มีความเร็วแค่2666เท่านั้นเพราะอะไรเพราะมันรองรับความเร็วแรมสูงสุดอยู่ที่2666แต่ว่าที่เขาเขียนมาเนี่ยถึง 4,000 แล้วก็มีโอเวอร์คล็อกข้างหลังหมายถึงว่าคุณต้องเข้ามาปลดล็อกให้มันโอเวอร์คล็อกไปอีกถึงบัสที่เราต้องการหรือถึงบัสที่แรมเราสามารถทำงานได้ก็คือต้องเข้าไปไบออสแล้วก็ไปตั้งค่าแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ยากแล้วแต่ว่าถามว่ายากไหมสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องเลยมันก็ยากนะครับเดี๋ยวเราจะเอาสูงสุดเท่าที่มันทำได้มาเลยแล้วกันโอ้โหเราจะไม่เอาตัวที่แพงๆนะเราจะเอาตัวถูกเพราะว่ามันก็บัสเท่ากันแล้วก็ความจุเท่ากันเลยดูสิ16กิกเท่ากันแต่ว่าตัวนี้6,000ตัวนี้9,000ตัวนี้11,000นี่ไม่ได้รู้จะไปแพงกับอะไรนักหนาเราแล้วเราจะเล่นตาที่2เราจะเอา 6,000 2ครั้ง6บวก6100บวก6100โอเคเสร็จแล้วนะฮะแรมเราเอาตัวนี้2ตัวคราวนี้จะเป็นสตอเรจนะครับเราจะเล่นเหมือนเดิมเลยสตอเรจนะฮะเราจะเอาเป็นSSD นะครับผม500กิก1ตัวกับฮาร์ดดิสก์2เทราไบต์1ตัวนะครับผมตัวเดิมเลยเราจะเล่นตัวเดิมเลยของ Samsung Evo Plus 500 GB อยู่ไหนเลยแล้วนี่ไง4330นะครับบวกมันเท่าไหร่4330เอ้ย4660นี่หว่าแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์1เทมันเท่าไหร่วะอยู่ไหนวะฮาร์ดดิสก์2เทได้ไม่ใช่1เทลืม I'm sorry นี่ฮาร์ดดิสก์2เทราไบต์WD Blue อยู่ที่ 1,590 บาทตัวนี้เลยแจ่ม1590โอเคครับผมมาอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนะครับเป็น Power Supply นะฮะถามว่าซาวการ์ดทำไมผมไม่จัดเลยผมว่ามันไม่จำเป็นนะถ้าเราไม่ได้ต้องการที่จะใช้งานเสียงขั้นเทพแบบว่าขนาดสตูดิโออะมันก็ไม่ต้องใช้แค่เล่นเกมดูหนังฟังเพลงหรือถ้าคุณมิกเพลงคุณมันก็ไม่ต้องถึงขั้นนั้นอะซาวการ์ดเพราะว่าถ้าคุณซื้อเมนบอร์ดแพงๆอะมันก็จะมีซาวการ์ดดีๆติดมาให้อยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการที่จะโปรเฟชชั่นอลจริงๆอะคุณก็ซื้อซาวการ์ดมาใส่เองก็ได้แต่ผมคิดว่ามันยังไม่จำเป็นอะถึงแม้คอมคุณจะเป็นแสนอะถ้าคุณไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับเสียงคุณไม่จำเป็นต้องเอาซาวการ์ดอันนี้ผมจัดแบบทั่วไปนะครับอ่ะมาถึงการเลือก power supply บ้างนะครับผมคลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบายไปแล้วแต่ใครไม่ได้ดูก็ผมจะอธิบายในคลิปนี้นะวิธีการเลือก power supply ก็คือเราต้องเข้ามาดูสเปคของการ์ดจอก่อนเพราะว่ามันจะกินไฟจากการ์ดจอเป็นหลักนะครับผมในคอมพิวเตอร์ไม่ใช่เป็นหลักสิก็กินไฟน่าจะเยอะที่สุดนะเราต้องเน้นจากการ์ดจอนี่แหละตอนที่ผมหัดจัดสเปคคอมใหม่ๆผมจะงงว่าเราจะเลือก power ยังไงให้มันเหมาะสมกับคอมเรานะผมก็ไปเลือกอะไรที่เลือกเยอะๆผมคิดว่าเยอะๆน่าจะพอเพราะว่าผมคำนวณไม่เป็นตอนนี้ผมคำนวณก็ยังไม่เป็นอยู่แต่ว่าพอจะมีประสบการณ์ในการประกอบคอมบ้างนะฮะก็เลยรู้ว่ามันควรจะใช้เท่าไหนถึงจะเหมาะสมและก็คุ้มค่าที่สุดอ่ะมันต้องมาดูที่การ์ดจอนะครับผมการเลือก power supply มาดูที่การ์ดจอแล้วก็มาดูตรงนี้ครับผม power supply requirement ฮะมาดูว่ามันขึ้นเท่าไหร่มันบอกว่า650วัตต์ with 28 pin external power connector หมายความว่ามันต้องการ power supply ที่มีความดันไฟแรงดันไฟอยู่ที่การจ่ายไฟอยู่ที่650วัตต์ขึ้นไปแล้วก็มีหัว8 pin 2อันมันเขียนบอกอย่างนั้นนะมันเขียนบอกอย่างนี้เห็นไหม with 8 pin external ก็หมายถึงต่อหัว8 pin แยกแล้วก็คือต่อไฟแยกกันแหละเป็นการ์ดจอที่มีการต่อไฟแยกแต่ว่าส่วนใหญ่การ์ดจอแพงๆหรือว่าการ์ดจอเทพๆมันก็จะมีต่อไฟแยกหมดทุกอันแล้วแหละฮะแล้วก็แต่ถ้าเป็นการ์ดจอถูกๆมันจะบางทีมันเราเสียบกับเมนบอร์ดมันไม่ต้องต่อไฟแยกมันก็ใช้งานได้เลยอะไรเงี้ยเผื่อบางคนงงนะอธิบายเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนมันต้องการ650วัตต์ใช่มั้ยแล้วเราควรจะใช้เท่าไหร่ดีใช้650วัตต์พอดีเลยไหมก็ได้แบบนั้นก็ได้แต่ผมว่าให้บวกเพิ่มไปสักนิดดีกว่านะครับเอาสักบวกเพิ่มสัก150ถึง200อะไรงี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราคอมเราไม่ได้มีชุดน้ำแยกมี RGB เสริมพัดลมโคตรพ่อโคตรแม่เยอะอะไรเงี้ย
ก็ไม่ต้องนะฮะก็เอาบวกเพิ่มแค่100 200ก็น่าจะพอนะครับอ่ะการเลือก Power Supply คราวนี้มันก็จะมีหลายแรงให้เลือกนะครับมันจะมีแบบวัตต์ธรรมดาแล้วก็วัตต์เต็มถามว่าพวกนี้มันต่างกันยังไงไม่ต่างฮะพอๆกันแต่ว่าพวกที่ดีๆก็จะเป็น80พัทอันนี้80พัทก็จะมีแรงของแต่ละแรงนะฮะก็จะมีแรงไวท์แรงบอนด์แรงโกลแรงแพลตินัมแรงไทเทเนียมโอ้มีถึง5แรงนั้นมันจะเลือกยังไงเนี่ย5แรงผมแนะนำให้เลือกแรงโกลนะฮะนี่แรงโกลนะให้เลือกแรงที่อยู่ตรงกลางมันจะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่าถามว่าประสิทธิภาพการใช้งานอ่ะมันต่างกันไหมแต่ละแรงต่างกันครับแต่ว่ามันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์อ่ะเปอร์เซ็นต์หลักหน่วยอ่ะ 2-3% น่ะแต่ราคามันต่างกันเยอะมากแต่ประสิทธิภาพมันต่างกันนิดๆเดียวเรียกว่า2% อย่างเงี้ย 2% มันเยอะไหมสมมติว่า100อ่ะต่างกัน 2% อีกอันนึงก็แค่102อ่ะมันไม่เยอะเลยนะมันน้อยมากแต่ว่ากับเงินที่เราต้องเพิ่มไปอ่ะมันเยอะนะครับผมผมแนะนำให้เล่นเป็นโกเลยผมจะเลือกเป็น80พัทโกระหว่าง 8,800 ถึง 1,300 วัตต์นะครับผมตัวที่เราเคยเลือกไปในคลิปที่แล้วนะเป็นตัวนี้ 4,500 เฮ้ยผมว่ามันต้องเลือกตัว 1,000 วัตต์แต่ต้องเป็นตัวแพงอ่ะเพราะว่าการ์ดจอเราอ่ะ 40,000 นะเว้ยเราจะมาเสี่ยงกับ power supplyกากไม่ได้นะเว้ยผมน่าจะเลือกเป็นเทโมเทคตัวนี้แล้วกันนะครับผมเอ้ยมันมี RGB นี่หว่าผมไม่ชอบอะไรที่มี RGB เพราะว่าผมคิดว่าถ้ามี RGB แล้วอ่ะไอราคาที่มันเพิ่มขึ้นมามันไปเพิ่มใส่กับ RGB เว้ยแบบอย่างเงี้ย 1,000 วัตต์ 1,000 วัตต์เหมือนกันน่ะแต่ไม่มี RGB 4,000 น่ะแต่นี่มี RGB แม่ง 6,000 น่ะเอามั้ยอันนี้ดีกว่าอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเราเคยใช้เราเคยเลือกไปตัวนี้นะครับผมเป็น80พัทโกCorsair RM1000X นะครับก็คือ Power Supply 1,000 วัตต์ 80 พัทแรงโก 4,590 บวกไป 4,590 โอเคอะไรอีกน่าจะหมดแล้วนะฮะโอ้เคสนี่ขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้เลยทีเดียวเชียวเดี๋ยวเนาะการเลือกเคสมาถึงการเลือกเคสบ้างแล้วการเลือกเคสจะมีหลักการอยู่ว่าเราต้องดูขนาดของเมนบอร์ดก่อนแล้วก็ขนาดของการ์ดจอ2ตัวนี้หลักๆนะครับขนาดของเมนบอร์ดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี่ตรงไหนวะอันนี้ๆตรงนี้ฮะตรงฟอนต์ฟอร์มแฟคทอรี่แฟคเตอร์ฟอร์มแฟคเตอร์นี่กูมั่วเลยช่วงเนี้ยเขาจะเขียนบอกว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเป็นขนาด ATX form factor แล้วก็จะมีขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงอะไรของมันกันแล้วแต่ว่ากันไปแต่หลักๆเลยคือ ATX ซึ่งหมายความว่าเราต้องเลือกเคสที่มีขนาด ATX ขึ้นไปนะครับผมซึ่งเคสที่มีขนาดใหญ่สุดคือ EATX นะถ้าเราเลือกเคสที่มีขนาด EATX เราก็สามารถใส่เมนบอร์ดตัวนี้ได้เลยแต่ว่าคราวนี้มันแค่ ATX ไงมันไม่ได้ใหญ่ถึง EATX เราก็มาเลือกเคสสวยๆเลยแล้วกันเนาะผมจะเอาเป็นเคสของทูนามิเลยผมมีเคสตัวหนึ่งอ่ะที่เห็นมันสวยดีอ่ะเป็นเคสกระจกรอบด้านสี่เหลี่ยมอ่ะผมเห็นตัวจริงมันแล้วแบบโคตรสวยอ่ะแล้วก็ราคาไม่ค่อยแพงนะแล้วก็ค่ายนี้เขาเน้นราคาถูกน่าจะเป็นของไทยด้วยนะอุดหนุนกันหน่อยนะฮะคนไหนเน่ๆครับเคสตัวนี้ฮะ ATX เคสนะครับผมทูนามิกอริลลา RGB นะสวยมากเห็นไหมมี RGB รอบตัวนะแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยเป็นสี่เหลี่ยมๆอ่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้ก็สวยนะเฮ้ยแต่ว่าเมื่อกี้สวยกว่าเอาแล้วไงกูเฮ้ยผมว่าเราเอาตัวนี้ดีกว่าเปลี่ยนฮะโอ้เปลี่ยนใจเร็วเลยนี่เรามาเล่นตัวนี้ เป็น EATX ด้วยนะทูนามิ1262 Protector Gaming White นะฮะโอ้ดูดิโอ้มันแหวกมากอ่ะดีไซน์มันแหวกมากอ่ะมันปุ่มเปิดมันอยู่ด้านบนนะใช่ไหมใช่จริงด้วยโอ้ดีไซน์มันแหวกมากครับไอตัวเนี้ยแล้วก็มีเหมือนจะเป็น RGB อยู่ด้านข้างเป็นไฟวิบวับเอาเคสตัวนี้เลยเคสตัวนี้อยู่ที่3,390 บาทซึ่งราคาก็ไม่แพงนะแล้วก็สวยด้วยนะครับผมโอเคโอ้โหราคารวมของคอมที่มีราคาแพงที่สุดของค่าย Intel ตอนนี้นะฮะที่ผมจัดได้แล้วก็เป็นราคาที่เหมาะสมที่สุดคุ้มค่าที่สุดถ้าจะจัดให้แพงที่สุดนะอยู่ที่ 9,790 บาทก็ต่างจากของค่าย AMD ไม่มากเท่าไหร่นะฮะค่าย AMD มันจะเป็นหนักที่เมนบอร์ดมากกว่าแต่ถ้าเราลดเมนบอร์ดเป็นราคา 6,000 เหมือนกันน่ะ 6,000 หรือ 8,000 วะ 6,000 แม่งก็เหลือ 70,000 เองนะเว้ย 70,000 แต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าราคาค่อนข้างสูงอยู่นะ 90,000 เลยนะถ้าใครอยากจัดตามหรือว่ามีเงินเยอะอยากลองจัดก็ไปลองจัดหรือปรับเปลี่ยนอะไรก็ได้ตามใจชอบนะอันนี้ผมเลือกตามความคิดของผมว่าผมชอบอันนี้ผมคิดว่าตัวเนี้ยเหมาะสมที่สุดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีการถูกหรือผิดนะครับผมในการจัดสเปคคอมหรือว่าการทำอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าคุณชอบอันไหนคุณเอาตัวนั้นเพราะว่าถ้าคุณจะจัดหรือจะซื้อจริงๆมันเป็นเงินของคุณหรือถ้าคุณมาจัดเล่นๆจัดไปอวดเพื่อนเพื่อนมันจะด่ามันจะบอกว่าไอ้ตัวนี้ไม่ดีเอามาทำอะไรก็ช่างมันนะอย่าไปสนใจมันไม่มีถูกไม่มีผิดอันนั้นก็เรื่องของเราอันนี้ก็เรื่องของผมเหมือนกันผมจัดได้ราคานี้นะฮะซึ่งก็วันนี้ก็ต้องจบลงไปในเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะติดตามรับชมวิดีโอใหม่ๆของ Channel เราวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย